บายดีไม่ได้ฉาดพี่น้องไม่เห็นผัดข้าวผัดกุ้งเนาะสำหรับสูตรเริ่มที่เฮทำมาต่ามาชิมกันเลยตั้งหม้อแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปประมาณซองบวงแกงเนาะในเมื่อน้ำมันหอนได้ที่ก็ใส่กระเทียมลงไปกระเทียมนี่ใส่3กลีบเด้อในเมื่อเฮาผัดกระเทียมมันเริ่มหอมขึ้นมาแบบนี้ก็ใส่กุ้งลงไปกุ้งนี่ค่อยใส่3ไม้กำผัดหัวไปให้กุ้งมันสุกเนาะพอกุ้งมันสุกประมาณ 80% ค่ะกระเสดเอาไข่ลงไปเนาะไข่ไก่นี่ค่อยใส่4หน่วยเด้อเอาอันผ่ายคนๆแบบนี้เนาะหลังจากนั้นฮะก็สิใส่อันข้าวเจ้าลงไปเนาะข้าวเจ้านี่เฮาต้องหู้ไว้ข้ามคืนเนาะอันเม็ดมันจึงงามมันจึงบ่เละนะพี่น้องขั้นตอนนี้เฮาสิใส่ไฟแห้งเด้อเร่งไฟให้ไฟมันแห้งเนาะต่อไปฮะก็สิอันใส่ซีอิ๊วขาวลงไปเนาะใส่1บวงครึ่งเนาะนี่ประมาณนี้ถ้าว่าพี่น้องคนใดมีซอสปรุงรสก็ใส่อันซอสปรุงรสลงไปเนาะบัดนี้ก็ใส่น้ําตาลมะพร้าวลงไป1บวงกาแฟภายยักใส่อันแป้งนัวหรือว่าใส่อันผงคานอก็สามารถใส่ได้เนาะปรุงตามรสชาติเฮากินเฮามักผู้ใดอยากใส่ผักอยากใส่แครอทอยากใส่อันมะขั่วนะพี่น้องก็สามารถใส่ได้เนาะต่อไปก็ใส่พริกไทยลงไปเดี๋ยวพี่น้องเห็นบ่เม็ดข้าวมันก็สิบ่ติดกันนะพี่น้องต่อไปก็ใส่ต้นหอมลงไปหอมขนาดพี่น้องเรียบร้อยข้าวผัดกุ้งง่ายๆสะดวกสบายบ่ได้มีอีหยังยุ่งยากพี่น้องลองไปเฮ็ดกินมึงเด้อสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันในคลิปต่อไปถ้ามักก็กดไลค์ถ้าแจกก็กดแชร์ให้เด้อสมัยเลยบ๊ายบาย